ที่เดินดูเนี่ยนอกจากหนูไปดูแล้วว่าเพื่อนทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญที่พี่อยากให้เรียนรู้มากที่สุดเช้านี้เนาะคือข้อแรกเนาะอะไรที่มันเป็นจุดเด่นและความน่าสนใจของโครงการของเพื่อนบ้างอะไรคือจุดเด่นและความน่าสนใจของโครงการเพื่อนบ้างคิดว่าโครงการเพื่อนมีอะไรเนี่ยที่มันดูแล้วแบบทำแล้วดีจังเยี่ยมจังอุ้ยน่าสนใจเนอะอยากที่จะเรียนรู้อะไรคือจุดเด่นและความน่าสนใจของโครงการของเพื่อนๆบ้างข้อ2เพื่อนๆเนี่ยใช้ความรู้ใช้ทักษะอะไรบ้างในการทำงานหรือเพื่อนๆเขาเกิดการเรียนรู้ได้รับทักษะหรือได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติมจากที่เพื่อนๆเขาลงไปทำโครงการจิตอาสาบ้างหรือว่าบางทีความรู้อาจจะเกิดขึ้นจากเวลาที่เรามีปัญหาปุ๊บเราก็เลยมีวิธีการแก้ไขแล้วพอเราทำไปเราก็จะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่อยากให้เราเดินไปดูหรือไปถามเพื่อนแล้วให้เราได้รับจากเพื่อนด้วยเนาะอันนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเนาะว่าเราจะเห็นเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเขาทำโครงการนี้เขาต้องใช้ความรู้อะไรบ้างแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งเราอยากจะลองทำโครงการแบบนี้กับเพื่อนๆหรือกับคนอื่นๆในชุมชนหรือในท้องที่เราหรือกลับมาทำที่โรงเรียนเนี่ยเราอาจจะใช้ชุดความรู้นี้จากเพื่อนๆหรือใช้ความรู้อะไรบ้างเราก็จะพอมีแนวทางในการที่จะทำโครงการเนาะถ้ากับเราศึกษาหาความรู้ก่อนว่าเพื่อนเขาใช้ความรู้อะไรบ้างแล้วสุดท้ายผลของโครงการผลสำเร็จของโครงการเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงสำเร็จแบบนั้นเนาะสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ในเช้านี้น่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็จของโครงการทักษะที่เกิดขึ้นในการที่เพื่อนทำหรือเพื่อนได้เรียนรู้เกิดขึ้นแล้วก็อะไรที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของโครงการหรือว่าจุดเด่นของตัวเพื่อนก็ได้นะครับลองใช้แนวคำถามนี้แต่ว่าไม่ต้องไล่ถามคำถามนี้เฉพาะแค่นี้นะครับอยากรู้อะไรถามเพื่อนได้เต็มที่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ของตัวเองแต่ว่าเช้านี้พี่อยากให้เราได้ลองเรียนรู้ในเรื่องพวกนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งที่จะอาจจะใช้เป็นคำถามนะครับส่วนที่เราอยากเรียนรู้อะไรจากเพื่อนเนี่ยเราสามารถเดินดูได้เลยแล้วยังไม่ต้องไปที่โครงการตัวเองเนาะไปที่โครงการที่มีเพื่อนประจำอยู่ในที่นะครับเผื่อเพื่อนจะโชว์อะไรให้ดูบ้างโชว์วิดีโอโชว์คลิปโชว์ของที่ทำมาให้ดูนะครับกลุ่มที่ยังไม่ได้พรีเซนต์ในเช้านี้อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่พรีเซนต์ประจำที่นะครับประจำที่ก่อนกลุ่มที่ยังไม่ได้พรีเซนต์ในรอบนี้นะครับสามารถเดินดูได้ทุกโรงเรียนที่เพื่อนพรีเซนต์อยู่นะครับใช้เวลาเราจะใช้เวลาในช่วงนี้คือ45นาทีนะครับทุกคนว่าตามเดี๋ยวรอประธานนะบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่จะได้เปิดตลาดแห่งงานวิชาการจิตอาสาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาพร้อมกันหน้าที่แห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจศึกษาเรียนรู้ท่านที่มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านที่มีสุขขอให้มีเสาร์อาทิตย์ด้วยเถิดขอเชิญท่านประธานในพิธีเป็นพี่โต้งได้กรุณาตัดริบบิ้นเปิดตลาดณบัดนี้เชิญแขกผู้เกียรติยืนด้านหลังครับเชิญแขกผู้เกียรติยืนด้านหลังครับเชิญแขกผู้มีเกิดนะครับเลขานั้นเด็กเข้ามาเด็กเข้ามาเร็วเป็นเลขาโอ้โดนไล่ออกแล้วนะต้องไล่เลขาไปแล้วแล้วมันได้เข้ามาใกล้เข้ามาอันที่เข้ามาที่ไหนมาเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานในการเปิดตลาดเชิญเอาละครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วเปิดตลาด พร้อมแล้วที่ให้เวลา45นาทีเหมือนเดิมสำหรับช่วงนี้เราจะหมดเวลาที่ 11:15 นาทีเราจะหมดเวลาที่ 11:15 นาทีนะครับตอนแรกตั้งใจว่าอยากให้โรงเรียนอยากจับฉลากให้โรงเรียนมาเล่าเนอะว่าเราไปทำอะไรอธิบายเพื่อนฟังเล่าเพื่อนฟังบ้างแต่ว่ากลัวว่าน้องๆคงจะหิวข้าวอยู่ไหมหิวก็เลยไม่อยากปล่อยเกินเวลาเนอะเพราะเราสัญญากันแล้วว่าเราจะตรงเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงเปลี่ยนว่าเดี๋ยวเราจะลองเวียนมาดูว่าน้องอย่างเช่นได้ครับได้ไปคุยกับโรงเรียนไหนมาบ้างครับโรงเรียนเดี๋ยวเสื้อสีอะไรครับโรงเรียนที่เขาอยู่โครงการอะไรครับก็ทำโครงการเหมือนกับชุดชนเผ่าจังหวัดตากราชชันคอสเนี่ยเดี๋ยวที่จะลองถามว่าเต้ยได้ไปเรียนรู้อะไรจากเพื่อนบ้านจากโจทย์ที่พี่ให้มาเช้าว่าเพื่อนเห็นใช้ความรู้ทักษะอะไรหรือผลสำเร็จของโครงการของเพื่อนเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรที่เป็นจุดเด่นของโครงการเพื่อนเนี่ยก็เลยลองเล่าให้เพื่อนคนอื่นๆที่เขายังไม่ได้ไปคุยกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ฟังนิดนึงสิครับว่าสิ่งที่เต้ยได้ไปเรียนรู้จากเพื่อนเนี่ยเต้ยเห็นอะไรบ้างครับก็ที่ได้ไปดูของโรงเรียนสำหรับต่างนะครับรู้สึกว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีครับคือปัญหาของเขาคือเขาเนี่ยจะเดินทางไปในชุมชนเพื่อไปเก็บข้อมูลและระหว่างทางก็เหมือนกับประสบปัญหาแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยครับแบบหนุ่มเขาก็เหมือนกับเขาก็จะกลับมาเหมือนกับมาคิดใหม่มาวางแผนใหม่ว่าเขาจะทำยังไงให้ปัญหาเนี่ยตรงนี้มันผ่านไปได้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกประทับใจในการทำงานเป็นกลุ่มของเขาอะไรเงี้ยมีอะไรอย่างนี้ไหมครับเห็นจุดเด่นอะไรของเพื่อนบ้างเพื่อนเก่งอะไรบ้างครับก็ประทับใจในการนำเสนอเหมือนกับเขาจะทำอะไรเขาก็สามารถถ่ายทอดให้เราได้รับได้อย่างเต็มที่ว่าเขาคือเรื่องชุดชนเผ่าเขาก็เหมือนกับนำเสนอชุดชนเผ่าอะไรเงี้ยงั้นกลุ่มไหนที่ทำเรื่องชุดชนเผ่าจังหวัดตากราชานุเคราะห์ยกมือพลอยไปถามกลุ่มไหนบ้างไปคุยกับเพื่อนกลุ่มไหนบ้างครับหนูไปคุยกับโรงเรียนวนาหลวงค่ะงั้นลองเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าโรงเรียนวนาหลวงเนี่ยเขามีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับโครงการเขาบ้างแล้วก็พลอยเองได้เรียนรู้อะไรจากเพื่อนบ้างในการที่เพื่อนทำงานโครงการนี้ว่าเพื่อนเขาใช้ทักษะอะไรหรือมีความรู้อะไรในการทำงานแล้วก็ผลสำเร็จของโครงการเขาเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับฟังด้วยสิครับค่ะอย่างของวนาหลวงใช่ไหมคะวนาหลวงนี่เป็นเหมือนเกี่ยวกับการจัดการขยายนะคะแล้วก็ในชุมชนของพวกเขาใช่ไหมคะคือเขาจะขั้นแรกเลยคือเขาจะลงไปสอบถามปัญหาก่อนว่าปัญหาคืออะไรแล้วเขาก็ทีนี้ลองเจาะไปที่ตรงที่ขยายเยอะคือพวกกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็สอบถามว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทีนี้ชาวบ้านเขาก็ตอบมาว่าคือถังขยะไม่พอใช่ไหมคะเขาก็เลยจัดทำถังขยะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปแจกจ่ายใช่ไหมคะแล้วตอนแรกนี่คือพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เขาลงไปสำรวจปัญหาเนี่ยค่ะเขาขอมาทั้งหมด9ถังค่ะแล้วก็ทางโครงการก็จัดไปให้ก็เลยทำให้ขยะลดน้อยลงแล้วก็ทีนี้หนูก็ถามไปว่าแล้วชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาเหมือนแบบว่าการทำงานเนี่ยเขามีการประชาสัมพันธ์อะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ตอบว่ามีการเดินรณรงค์ค่ะอย่างเช่นเขาก็ใช้วงดุริยางค์นำหน้าแล้วเขาก็เดินรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของขยะเนี่ยค่ะก็ทำให้ชาวบ้านเขาบอกว่าชาวบ้านนี่พอได้ยินเสียงดังปุ๊บก็เหมือนว่าตกใจใช่ค่ะตกใจแต่ว่าไม่ได้เข้าบ้านนะคะตกใจแล้วก็อยากจะรู้มันคืออะไรเขาทำอะไรกันเนี่ยก็เลยทำให้หนูชอบตรงนี้คือเป็นจุดสนใจเอาดุริยางค์ค่ะไปล่อให้เขาออกมาจากบ้านคือ เดี๋ยวพี่จะใช้ดุริยางค์รอบหมู่บ้านชาวบ้านก็แบบว่าคือแบบว่าเหมือนแบบว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรออะไรเงี้ยเขาก็เลยออกมาดูก็เลยทำให้เขาได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกขยะค่ะแล้วก็ผลสำเร็จของเขาคือว่าขยะลดน้อยลงจริงค่ะแล้วก็แต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่100%ว่ามันเป็นโครงการที่มันต้องทำต่อไปเรื่อยๆถึงจะได้ผลสำเร็จเนี้ยค่ะคือต้องทำในระยะยาวๆเนี้ยค่ะจะได้ผลสำเร็จที่100%ค่ะเหมือนช่วงสตาร์ทตกไปอยู่ที่มะนาวเขาทำอะไรคะเขาทำโครงการอะไรลูกศรีวิชัยที่บอกว่าเขาทำโครงการอะไรคะขยะก็ประทับใจในการนำเสนอของเขานะคะเพราะว่าเรานะคะเป็นบรรณารักษ์อยู่แล้วค่ะก็ยิ่งเห็นทุกคนนะคะที่ช่วยกันสร้างเซฟให้สมอย่างนี้เราก็ภูมิใจในตัวเขามากค่ะแล้วหนูเห็นว่าเพื่อนได้ใช้ความรู้หรือใช้ทักษะอะไรในการทำโครงการบ้างคะเขาก็บอกว่าเขาได้ใช้ทักษะในการวางแผนการทำงานแบบนี้นะคะแล้วโครงการเพื่อนเป็นยังไงบ้างลูกสำเร็จไหมคะเห็นเขาเป็นยังไงบ้างคะสำเร็จยังไงเอ่ยสำเร็จก็คือมีห้องสมุดที่หลังคาไม่ทั่วแล้วนะคะแล้วก็มีพื้นที่นั่งอ่านสบายๆค่ะแล้วก็มีหนังสือที่รับบริจาคมาโอเคขอบคุณครับอีกสักโรงเรียนของเรียนนี่ก็เล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทางกลุ่มเงินเขามีอะไรที่เป็นจุดเด่นมีความน่าสนใจของกลุ่มเขาบ้างเขาใช้ความรู้ทักษะอะไรในการไปทำงานให้โครงการของเขาสำเร็จและผลสำเร็จแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าให้เพื่อนฟังที่ลูกที่เราไปถามเขาก็ได้ไปสำรวจโรงเรียนของเขาว่ามีจุดไหนที่ต้องการขยะค่ะเพราะว่าขยะในโรงเรียนเขาไม่เพียงพอค่ะถังขยะถ้าขยะไม่พอเดี๋ยวจะเอาจากงานนี้กลับไปบ้างแล้วเขาก็คิดว่ามีการมีแรงจูงใจในการให้เขาให้คนในโรงเรียนนำขยะไปทิ้งในถังขยะโดยการจัดการประกวดค่ะประกวดใครทิ้งขยะอย่างลงถังแล้วก็ถูกต้องค่ะจะได้รางวัลค่ะแล้วเห็นว่าเพื่อนได้ใช้ความรู้หรือทักษะอะไรมาได้ดำเนินการในการที่จัดกิจกรรมที่ประกวดอะไรก็ตามพวกนี้บ้างคะการโน้มน้าวใจและมีแรงจูงใจในการทำค่ะเพื่อนเขาโน้มน้าวใจยังไงด้วยมีการประกวดนะคะยังไงอีกมีประกวดแล้วมีอะไรอีกลูกแล้วเขาได้เป็นสภานักเรียนด้วยค่ะจึงมีเป็นสภานักเรียนเลยทำให้แล้วมีการชวนกลุ่มสภานักเรียนทำกลุ่มโครงงานนี้ด้วยค่ะกำลังจะบอกว่าโอกาสในการที่ทำให้โครงการสำเร็จเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นสภานักเรียนด้วยก็เลยสามารถมีคนเชื่อถือเพราะเป็นสภาด้วยใช่ไหมแล้วก็มีคนที่อยากจะเข้ามาร่วมทำงานกับสภานักเรียนด้วยก็เลยทำให้เป็นโอกาสหนึ่งในการน่าจะเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ทำสามารถทำให้งานสามารถสำเร็จได้แล้ววันนี้ผลสำเร็จของโครงการเป็นไงบ้างลูกก็มีคนทำตามนะคะแล้วก็จะสานต่อโดยสภาลูกต่อไปขอบคุณมากครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจบกันที่ทาขุมเงินของไปโรงเรียนไหนมาครับโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนเสื้อส้มเนี่ยหรอเสื้อส้มเนี่ยสีวิชัยโครงการส่งขยะคืนกลับบ้านครับจุดเด่นก็คือเป็นโครงการที่ใหญ่ครับเป็นวันที่ใหญ่ใหญ่ยังไงครับคนทำตัวใหญ่คนไม่ต้องทำเยอะหรือไปทำที่ตลาดมันเลยใหญ่ไปทำนอกสถานที่อ่านความทำเพื่อลูกความไปประสานงานทำที่สูงทำเมฆาได้เลยเป็นโครงการที่ใหญ่เป็นโครงการที่ใหญ่เพราะว่าต้องไปประสานกับคนเยอะครับแล้วได้ถามไหมครับว่าพอไปประสานเสร็จแล้วผลที่เกิดขึ้นจากไปประสานงานคนที่มันแตกต่างจากเราที่ไม่ใช่เพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างทักษะเขาก็คือกล้าพูดกล้าคิดแล้วก็กล้าทำครับกล้าพูดก็คือเขาไปประสานกับแม่ค้าพิสูจน์ให้เชื่ออย่างเงี้ยครับเชื่อว่าต้องทิ้งขยะนะอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็เลยค่อยๆเล่าคิดนะครับเรารู้ไหมครับว่าเพื่อนเขาไปประสานวิธียังไงไปคุยแบบไหนพระถึงยอมทิ้งขยะพระถึงยอมให้มาทำกิจกรรมไม่เป็นไรถามรู้แค่ไหนเล่าต่อการคิดนะครับเขาคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนรูปของถังขยะทำเขาก็เป็นคนเห็นรูปถังขยะไหมครับว่าเขาทำยังไงเป็นยังไงบ้างมันน่าสนใจยังไงครับถังขยะเขาก็โน้มน้าวใจให้ไปเอาไปทิ้งนะครับหน้าตาถังขยะเป็นไงรูปเผื่อบางคนก็ยังไม่ได้ไปเดินไปดูหน้าตาถังขยะเขาเป็นไงบ้างครับหน้าเหมือนเจ้าของถังขยะจะแยกเป็นไฟครับแยกเป็นไฟยังไงครับเป็นไวถ้าเป็นไฟเด็กเขาจะเป็นตุ๊กตาถังขยะเป็นตัวตุ๊กตาแล้วถ้าเป็นไวชราพระภิกษุสงฆ์ถังขยะเป็นจีวรแล้วไงครับเขาก็สร้างความน่าสนใจของถังขยะตามกลุ่มคนทิ้งขยะครับแล้วมีเพื่อนได้ใช้ทักษะได้ใช้ความรู้อะไรบ้างครับแล้วผลสำเร็จของเพื่อนเป็นยังไงบ้างผลสำเร็จก็คือผู้คนนะครับสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือครับเราก็จะเห็นเนาะว่าเช้านี้เราได้เรียนรู้ความสามารถของเพื่อนได้เห็นจุดเด่นของเพื่อนได้เห็นทักษะได้เห็นวิธีคิดบางอย่างที่รวมถึงความรู้หรือความสามารถบางอย่างที่เพื่อนนำศักยภาพที่ตัวเองมีมาใช้ในการทำโครงการแล้วทำให้โครงการสามารถประสบผลสำเร็จได้เนาะเราพอเห็นภาพเล็กๆบางส่วนแต่พี่เชื่อว่ายังมีเรื่องราวยังมีสาระดีๆยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโครงการของเพื่อนอีกที่เรายังสามารถที่เรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยพี่อยากให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยจับคู่กับโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่เราคิดว่าเราอยากรู้เรื่องของเขาแล้วเรายังไม่ได้คุยกับเขาเลยยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้คุยกับอะไรกับเขามากพออะไรที่รู้จักกันแล้วเนี่ยสนิทกันมากเนี่ยไม่ต้องนะจุฬาภรณ์กับศรีวิชัยเนี่ยขอร้องเลยนะอยู่ห่างๆกันบ้างเดี๋ยวจะให้โอทวยกินไปเรียนด้วยกันซะเลยเนี่ยให้เป็นกลุ่มที่เรายังไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนยังไม่ค่อยรู้จักหรือว่าเป็นกลุ่มที่เราอยากจะรู้จักว่าเขาทำอะไรซึ่งเรายังไม่รู้เนาะลองจับคู่กันได้คู่กันปุ๊บแล้วนั่งกันเป็นคู่เลยให้เวลา3 นาทีไปเดินหาเพื่อนแล้วก็นั่งจับคู่โรงเรียนเลยมันจะมีโรงเรียนเกินมา1 โรงเรียนอีก1 โรงเรียนอยากรู้อะไรของเพื่อนก็3 กลุ่มด้านมีปัญหาสำหรับโจทย์ที่ตอนบ่ายเนี่ยจะให้ไปคุยกันเนี่ยอยากให้คุยกันลึกขึ้นนิดนึงว่าลองถามเพื่อนสิลูกว่ากิจกรรมไหนเนี่ยสมมติโรงเรียนพี่โต้งเนี่ยทำกิจกรรม5 กิจกรรมลองดูซิว่าเพื่อนเนี่ยทำกิจกรรมไหนที่คิดว่าทำได้ดีแล้วแบบไม่มีอุปสรรคเท่าไหร่สามารถจัดการได้ดีมากเนาะกิจกรรมที่ดีแล้วลองดูซิว่าเขามีขั้นตอนในการทำกิจกรรมที่ดีที่บอกว่ามีปัญหาน้อยที่สุดนั้นเนี่ยเขาทำยังไงบ้างเธอทำยังไงบ้างหรอไม่มีปัญหาเลยแน่ใจหรือเธอไม่มีปัญหาเลยโอ้เก่งจังแล้วทำไมเธอทำยังไงล่ะอ๋อเธอทำอย่างนี้ก่อน1 2 3 4 5อ๋อแล้วผลมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันเกิดอะไรบ้างเอาแล้วเพื่อนเข้ามาทำยังไงเป็นยังไงลองไปเรียนรู้ว่ากิจกรรมที่เขาสามารถทำได้ดีเนี่ยกิจกรรมอะไรที่เขาบอกใน5กิจกรรมเนี่ยเขาควรจะบอกว่าโอ้ยฉันเก็บข้อมูลได้ดีมากเลยเพราะฉันเคยมาเรียนกับพี่มูลนิธิสยามกมลชนแล้วฉันเคยไปลงชุมชนมาแล้วที่ป้อมมหาการเพราะฉะนั้นฉันมีความรู้มากเลยในการไปเก็บข้อมูลเนี้ยฉันถามได้ข้อมูลละเอียดยิบเลยถ้าพี่ลองถามสิผมตอบได้หมดเลยว่าชุมชนนี้เขาทำอะไรเป็นใครคนนี้เป็นญาติกับใครทำอะไรมีเงินกี่บาทอะไรเงี้ยตอบได้หมดเลยเนี่ยรู้หมดเลยเนี่ยเก่งมากเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้หรือเปล่าหรือว่าเพราะเขามีประสบการณ์หรือเพราะอะไรทำไมเขาถึงทำงานนี้ได้ดี ลองเรียนรู้สิว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีเนี่ยเพราะอะไรและมีขั้นตอนยังไงนะลูกและลองถามเพื่อนอีกทีสิว่าแล้วมีกิจกรรมไหนบ้างข้อ2เนาะกิจกรรมไหนบ้างที่คิดว่าทำแล้วโอ้ยอุปสรรคเยอะจังเลยมีปัญหาเยอะจังเลยเนี่ยเขาไม่ผู้ใหญ่บ้างไม่ให้ความร่วมมือเลยไปที่ก็ไม่เคยมาคุยด้วยก็ไม่มาคุยด้วยไปด้วยก็ไม่มาอะไรเงี้ยนัดแล้วก็ต้องนัดอีกมาแล้วก็ไม่มาอะไรเงี้ยลองถามสิว่าแล้วพอปัญหามันเกิดขึ้นแบบนั้นเพื่อนๆเขาเรียนรู้อะไรจากปัญหานั้นแล้วแก้ไขปัญหาที่บอกว่ากิจกรรมนั้นมีอุปสรรคเยอะมากเพื่อนเขาแก้ปัญหายังไงเขามีวิธีการวางแผนยังไงที่แก้ไขปัญหานั้นเขาใช้ความรู้ความสามารถใช้ศักยภาพใช้ทักษะอะไรบ้างในการมาแก้ไขปัญหานั้นแล้วสุดท้ายแล้ววิธีที่เพื่อนเลือกมาใช้ในการแก้ปัญหานั้นมันทำให้กิจกรรมนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรหรือไม่สำเร็จอย่างไรไม่ต้องห่วงนะลูกไม่สำเร็จก็บอกเพื่อนตรงๆว่าไม่สำเร็จไม่มีใครว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เราอยากเรียนรู้ว่าเราทำแบบนี้แล้วคิดแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นโจทย์ที่2คือกิจกรรมไหนบ้างคิดว่าทำแล้วโอ๊ยอุปสรรคเยอะจังเลยทำแล้วไม่ค่อยเวิร์กเลยเพื่อนไม่ค่อยความร่วมมือทำแล้วอันนี้ไม่ได้อย่างนี้จะทำ10 เล่มเหลือ5เล่มทำไมมันเหลือ5เล่มมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นแบบนั้นมีวิธีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาอย่างไรทำไมถึงเลือกวิธีการนั้นมาแก้ไขปัญหาแล้วสุดท้ายวิธีการที่เลือกนั้นมาเนี่ยเขาใช้ทักษะความรู้ความสามารถอะไรมาบ้างในการช่วยในการทำในการแก้ปัญหานั้นแล้วสุดท้ายปัญหานั้นถูกคลี่คลายไปหรือไม่ยกตัวอย่างแค่สองกิจกรรมที่คิดว่าทำได้ดีและทำแล้วมีอุปสรรคหรือมีปัญหาค่อนข้างเยอะลองเรียนรู้ซิว่าขั้นตอนในการทำกิจกรรมของเขาเป็นยังไงเขาใช้วิธีคิดยังไงในการทำนั้นที่ทำได้ดีและทำได้หรืออีกอันหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาเยอะเขาใช้วิธีไหนในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวอย่างจากโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเราจะมี2กิจกรรมที่เขาทำได้ดีและคิดว่าทำแล้วยังไม่ค่อยโอเคถ้าเป็นไปได้เนี่ยน่าจะทำแบบนี้เนาะมันคงจะดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนบ่ายเราจะกลับมาพบกันที่ห้องนี้เวลาบ่าย2 โมงตรงเนาะหนูมีเวลา60นาที1ชั่วโมงในการคุยกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย2หนูจะไปนั่งตรงไหนก็ได้มุดใต้ดินคุยกันก็ได้ชาติขุดไหวแต่ว่าต้องแต่ว่าใน1ชั่วโมงหนูพูดเสร็จแล้วหนูต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะลูกหนูไม่ใช่ขุดเวลา45นาทีแล้วหนูเวลา15นาทีก็ไม่เอานะหนูจะไปนั่งใต้ต้นไม้นั่งในโรงอาหารอะไรอย่างเงี้ยจะไปทำที่ไหนคือลองไปหาที่เงียบๆแล้วลองได้คุยกันเนาะให้ได้เรียนรู้ในสิ่งตรงนี้จากเพื่อนในสิ่งที่ประสบความสำเร็จและสิ่งที่มันมีอุปสรรคและแก้ไขปัญหายังไงทุกคนเข้าใจไหมครับยากไหมลูกยากไหมครับยากไหมเกสยากไหมลูกที่เชื่อว่าเด็กๆทุกคนเก่งและสามารถทำได้เพราะฉะนั้นใช้เวลา1ชั่วโมงเรียนรู้จากเพื่อนให้เต็มที่นะครับแล้วตอนนี้ไม่นั่งอยู่ไหนแล้วเชิญทานข้าวครับ